ทีนี้ก็มาถึงส่วนของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วมากการใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ในยุคนี้ถือว่าเป็นสิ่งปกติเชื่อได้ว่าทุกท่านนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้คงจะใช้โซเชียลมีเดียกันเป็นทุกคนก็ขอสรุปง่ายๆเลยแล้วกันว่าโซเชียลมีเดียนั้นจริงๆมันก็เหมือนกับโลกนี่แหละที่เราอยู่เขาก็ต้องการบุคคลที่น่ารักน่าเข้าใกล้รู้จริงแล้วก็มีธรรมะหลายๆเรื่องหรือว่ามีความรู้หลายๆเรื่องที่เขามองแล้วว่าสามารถจะให้ประโยชน์กับเขาได้ถ้าเรามีความรู้จริงมีการใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นข้อความหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเอาไปหยิบยื่นให้กับโลกสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถ้าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์แล้วก็เป็นทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้เชื่อได้ว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคนี้ก็คงจะเหมือนกับการที่ได้พูดมาในบทก่อนๆแล้วว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจจริงๆแล้วเราสามารถจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้โดยไม่ยากจนเกินไปนักแต่สิ่งที่ต้องมีก่อนก็คือว่าใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีจริงๆก็ต้องบอกว่ายุคนี้คนมีความชอบที่แตกต่างแล้วก็จะไปอยู่ในโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทตรงนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วกันนะเนาะว่ามันจะมีโซเชียลมีเดียมีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่สามารถจะใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดมากนักแต่ขอให้รู้ได้ว่าแต่ละอย่างมีจุดเด่นแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายของเขาที่แตกต่างกันเราเองก่อนที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรขอให้เข้าใจก่อนว่าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับใครแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้ไม่อยากจะให้ไปเอาใจเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มบุคคลที่เราจะเข้าไปหามากจนเกินไปแต่อยากจะให้ดึงใจกลับเข้ามาหาตัวเราแล้วดูว่าเราเองนั้นมีคุณสมบัติใดบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าคบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่น่าเข้าใกล้และเป็นคนที่สามารถจะเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ได้ถ้าเรามีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวแล้วใช้โซเชียลมีเดียที่อยู่ในมือของเราเนี่ยเอาไปบอกเล่าสิ่งที่เราทำแค่นี้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าถ้าเขาได้มาอ่านถ้าเขาได้มาดูคลิปหรือได้มาฟังเสียงที่เราใส่เข้าไปในโซเชียลมีเดียแล้วเกิดประโยชน์กับชีวิตของเขาอย่างที่เกิดประโยชน์กับตัวของเราเองเชื่อว่าเราเองจะเป็นบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งในยุคของข้อมูลข่าวสารนี้ได้ก็ลองศึกษากันดูแล้วกันเนาะไม่ต้องกังวลโปรแกรมอะไรต่างๆตัวนี้จะใช้งานง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สำคัญมากกว่าการใช้งานโปรแกรมก็คือว่าเรื่องที่เราจะใส่เข้าไปในโปรแกรมและสิ่งที่สำคัญที่สุดขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติในตัวของเรานั้นมีแค่ไหนเรามีดีในตัวมากแค่ไหนแล้วสิ่งที่เรามีนั้นเป็นประโยชน์กับโลกแค่ไหนถ้าเมื่อไหร่สิ่งที่เรามีคุณสมบัติที่เรามีเป็นประโยชน์กับโลกเชื่อได้ว่าเราเองจะเป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคนี้ได้อย่างง่ายดายขอสรุปในส่วนของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคข้อมูลข่าวสารเอาไว้แล้วกันว่าอย่าคิดว่าเราอยากจะดึงคนเข้าวัดเท่านี้จริงๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ธรรมะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวต่างๆที่เราได้ศึกษามาจากพระไตรปิฎกหรือฟังมาจากพระอาจารย์รูปต่างๆแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เราก็เอาเรื่องนั้นน่ะส่งต่อไปในสังคมแค่เขาได้ฟังแค่อยากที่จะพัฒนาตัวของเขาเองแค่เขามีใจที่อยากจะเป็นคนดีมากขึ้นแค่เขามีใจที่เปิดรับฟังคนในสังคมมากขึ้นเท่านี้ก็ชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคข้อมูลข่าวสารได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว